สนุกสนานครับสวยๆแบบนี้ง่ายนิดเดียวใครว่าขยายพันธุ์ยากติดตามชมได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์ริบบิ้นชาลีด่างชมพูกันนะคะจากคลิปที่แล้ว เราได้บอกลักษณะของริบบิ้นชาลีด่างชมพูไปแล้วคลิปนี้ก็มาต่อกันเพื่อที่จะพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์ริบบิ้นชาลีด่างชมพูตัวนี้ให้ได้มีจำนวนเยอะๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตัดกันเลยนะคะวิธีการเลือกช่อที่จะขยายพันธุ์นะคะเราก็จะดูลักษณะที่มันเป็นแบบนี้นะคะเอาที่มีข้อตาเยอะๆนะคะแบบนี้เพื่อที่เวลาเราปักชำไปแล้วเขาจะได้แตกก่อนได้เร็วขึ้นตรงไหนที่มันลักษณะที่เป็นพุ่มกอเยอะๆเราก็ตัดตรงนั้นค่ะเพื่อที่กิ่งใหม่เขาจะได้แตกหน่อได้มากขึ้นนะตัดไปเรื่อยๆตามจำนวนที่เราต้องการได้เลยค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เราจะเอาไปขยายพันธุ์อันนี้ก็เป็นที่เราตัดกิ่งสำหรับไปขยายพันธุ์แล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุปลูกและวิธีการชำกันเลยค่ะวัสดุปลูกของเรานะคะก็จะมีดินร่อนกับผสมกับขุยมะพร้าวร่อนนะคะเพื่อที่ว่ายอดชำใหม่เวลารากเขางอกออกมาก็คือรากเขายังอ่อนอยู่ค่ะจะได้ชอนชัยได้ง่ายนะคะถ้าเกิดเราใช้ดินธรรมดาปลูกก็คือเหมือนดินจะเป็นก้อนค่ะทำให้เขาจะเจริญเติบโตช้านะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องการความร่วนนิดนึงนะคะเนี่ยลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือเอาไปแช่น้ำก่อนนะคะเพื่อเวลาเราปักชำจะทำให้เราปักชำได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะไม่ทำให้ต้นของเขาถอนขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปักชำกันเลยนะคะอันนี้ไม้นำร่องก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ปักชำได้ง่ายขึ้นนี่ค่ะกิ่งที่เราไปถ้าเกิดสามารถเด็ดใบล่างตรงนี้ทิ้งได้นะคะได้ปักชำได้ง่ายขึ้นเวลาปักชำเราไม่ต้องปักให้ถี่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเวลากิ่งไม้ที่ออกมาจะได้ไม่ต้องแน่นมากเกินไปThank you.
ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มกระถางนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราชำแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ช่วงหลังจากที่เราชำเสร็จแล้วนะคะยังไม่ต้องรดน้ำให้เว้นสักประมาณ 2-3 วันค่ะก็รดน้ำหนึ่งครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้คือเขายังไม่มีรากค่ะถ้าเกิดรดน้ำบ่อยๆจะทำให้เน่าได้ก็ประมาณ1อาทิตย์รากเขาก็จะงอกอันนี้เราค่อยรดน้ำได้ทุกวันนะคะหลังจากที่เราชำไว้แล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณแบบนี้รากเดินดีแล้วสำหรับกระถางใหญ่นี้ก็จะคือชำไว้สำหรับเป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ